ยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการเข้าแจ้งความเอาผิด5ข้าราชการค่ะที่มีความเกี่ยวข้องทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตแล้วก็บุคคลเจ้าของบัญชี22บัญชีด้วยการที่มีการรับโอนเงินนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบทุกกระทรวงนะคะพร้อมกับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยผู้ที่เปิดเผยข้อมูลทุจริตค่ะนายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนิติกรค่ะก็เข้าแจ้งความกับตำรวจนครบาลดุสิตนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต88ล้านบาทด้วยกันคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีข้าราชการเนี่ยเกี่ยวข้องถึง5คนแล้วก็มีบุคคลอื่นอีก22คนค่ะในบัญชีที่ถูกนำมาใช้ในการโอนเงินหลังจากที่มีการตรวจสอบพบหลักฐานทุจริตอย่างชัดเจนพร้อมกับให้ดำเนินการเอาผิดทางวินัยต่อไปด้วยไปฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะโดยเขาเป็นผู้ที่รับเงินจากการโอนของผู้ที่ทุจริตนะครับโดยที่มีหลักฐานชัดเจนว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่เกือบ10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นบัญชีนี้สม่ำเสมอเมื่อเขาโอนไปเพราะนั้นวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมก็วันนี้ก็เลยมาแจ้งทางตำรวจเพื่อให้ดำเนินการคดีตามกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมอบให้กับทางสำนักนิติการนี่นะไปดำเนินการตามระเบียบในเชิงวินัยต่อไปนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยแล้วก็ได้สั่งการให้ทางปปท.หรือว่าคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะฮะตรวจสอบทุกกระทรวงทุกหน่วยงานและทุกโครงการที่มีการใช้งบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลแล้วพร้อมกับให้ความมั่นใจนะครับว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตมันสะสมก็มายาวนานน่ะก็อยากจะไปทบทวนที่ว่ารัฐบาลนี้ก็เอามาเปิดเผยได้กี่อันแล้วล่ะคดีใหญ่ๆคดีเล็กๆคดีกลางๆก็มาหมดไม่ใช่รัฐบาลนี้ไปปล่อยปะละเลยเพียงแต่ว่ามันต้องสอบสวนนะมันต้องหาสาเหตุหาหลักฐานทั้งวัตถุพยานทั้งพยานบุคคลต่างมาให้ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมเป็นกันไงกลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับผมดูแลให้คุ้มครองให้นะแล้วใครที่ไปทำร้ายคนเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าแย่มากนะไปอะไรล่ะรังแกงบประมาณที่มันต้องไปถึงคนจนไงคนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยแล้วยังไปเอาเข้ามาอีกเนี่ยผมว่าน่าอับอายนะ